ก็ต้องกราบขอบคุณศาลนะคะที่ตั้งให้ความเป็นธรรมนะคะกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะเพราะว่าก็ต้องกราบขอบคุณศาลนะคะที่ตั้งให้ความเป็นธรรมนะคะกราบขอบพระคุณจริงๆค่ะเพราะว่าเราก็ทุกมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะทุกตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ปลายปี66ปลายปี65ปลายปี65จนต้นปี66จนมา67ความทุกข์จนเราป่วยซึมเศร้าแล้วก็เมื่อคืนก็ไม่ได้นอนทั้งคืนนะนอนไม่หลับเครียดไม่ใช่ว่าทำงานนะคะไม่ได้ทำงานอยู่บนเตียงอ่ะมันไม่นอนลงมาเยี่ยวทั้งคืน